เอาอีกแล้วล่ะครับกับเรื่องราวดราม่าของนักร้องที่มีค่ายเป็นของตัวเองต้องบอกก่อนว่าเรื่องราวบางอย่างไม่ควรจะเป็นเรื่องราวแต่มันก็สามารถเป็นเรื่องราวได้อย่างล่าสุดครับเพจ Facebook ดังเพจนึงได้นำเรื่องราวสุดติ่งมาให้เราได้รับชมอีกแล้วเป็นเรื่องราวของนักร้องค่ายนึงที่เป็นผู้ชายบ้างครับทีนี้คือต้องบอกก่อนนะครับว่าในโลกออนไลน์เนี่ยเวลาเราทำอะไรสักอย่างนึงลงไปเช่นทำเพลงลง YouTube ทำเพลงลง Facebook หรือว่าโลกออนไลน์ตรงไหนก็แล้วแต่ก็จะมีแฟนคลับของเราบางคนครับที่มาทำการตำหนิหรือว่าคอมเมนต์ทำนองให้เราเนี่ยนำจุดด้อยของเราไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นเพื่อที่พวกเขาจะได้เห็นผลงานที่แบบมีความก้าวหน้าแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยและคนที่เป็นเจ้าของส่วนมากเนี่ยเขาก็จะรับฟังถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็นำไปปรับปรุงมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องราววันนี้คือแบบฮะอะไรเนี่ยเพราะเป็นเรื่องราวของนักร้องคนหนึ่งครับที่เขาเนี่ยทำเพลงแล้วก็ทำผลงานลงในโลกโซเชียลและในเว็บยูทูบก็มีคนติดตามเกือบ 600,000 คนนะครับทีนี้เนี่ยการที่เขาทำผลงานลงโลกออนไลน์อย่างที่บอกเลยครับว่าจะต้องมีคนเข้าไปด่าแล้วก็มีคนเข้าไปตำหนิซึ่งแน่นอนครับว่าในฐานะของผู้ทำผลงานเพลงหรืออะไรแบบเนี้ยส่วนใหญ่ที่เจอมาเขาจะไม่ค่อยตอบโต้คนดูครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทำการปล่อยผ่านหรือไม่ก็จะแบบยอมรับการวิพากษ์วิจารณ์จากคนดูโดยตรงอะไรที่มันดีก็คือนำไปปรับปรุงอะไรที่มันดูหยาบๆเราก็จะมองข้ามไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านักร้องรายนี้กลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าล่าสุดครับมีผู้หญิงคนนึงเขาเป็นเหมือนกับคนคอมเมนต์แต่ว่าคอมเมนต์ทำนองที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มั้งปรากฏว่านักร้องรายนี้ครับทำการแคปภาพผู้หญิงคนนี้แล้วก็เอาไปโพสต์ลงหน้าโซเชียลของตัวเองทำให้แฟนคลับของนักร้องรายนี้รู้สึกไม่พอใจแล้วก็ไปทัวร์ลงที่ Facebook ของผู้หญิงคนนี้เต็มๆต้องบอกก่อนนะครับว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยโดนทัวร์จากแฟนคลับของนักร้องคนนี้เนี่ยไปลงแบบโอ้โหรุนแรงมากจนล่าสุดเองน้องผู้หญิงคนนี้ก็ออกมาทำการโพสต์ Facebook ขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าหลายคนกลับรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันดูแรงไปหรือเปล่าทำให้ชาวเน็ตบางคนรู้สึกว่ามันเกินไปเลยไปคอมเมนต์ทำนองไปตำหนินักร้องคนนี้แต่เชื่อไหมครับว่านักร้องรายนี้เนี่ยกลับไม่ได้รู้สึกสำนึกอะไรทั้งนั้นกลับไปตอบคอมเมนต์ด้วยถ้อยคำหยาบคายอีกหยาบคายไม่พอนะครับยังลามปามไปถึงบุพการีของเขาอีกทีนี้แหละครับเป็นประเด็นดราม่าเพราะว่ามีหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องราวอันนี้เนี่ยมันแรงเกินไปแล้วนะทำไมคือเรื่องเล็กๆทำไมคุณทำเป็นเรื่องใหญ่คือแค่เรื่องคอมเมนต์แต่คุณกลับทำให้เรื่องเล็กๆเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้แล้วคุณก็ไปด่าพ่อล้อแม่เขาอีกคือมันเหมาะหรอแล้วคุณบอกว่าคุณเป็นนักร้องนอกจากนี้นะครับชาวเน็ตก็ยังจะบอกอีกว่าเป็นถึงนักร้องที่มีคนติดตามเกือบครึ่งล้านคนแต่ทำไมกิริยามารยาทถึงเป็นแบบนี้อันนี้ชาวเน็ตเขาบอกนะผมไม่ได้บอกนะตึงเอาละครับช่วงนี้เองเนี่ยก็มีเพจดังหลายเพจนำเรื่องราวอันเนี้ยไปเสนอแล้วก็มีชาวเน็ตจำนวนมากรู้สึกไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเอาง่ายๆครับตอนนี้อาจจะบอกได้ว่านักร้องรายนี้เนี่ยโดนทัวร์ลงหนักมากจากสิ่งที่เขาไปทำมานี่แหละครับจนล่าสุดเองก็มีคนครับออกมาโพสต์ในกลุ่มนึงบอกประมาณว่าหลายคนยังไม่รู้นะครับนักร้องคนนี้เนี่ยเขาเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วคือมีหลายเรื่องอีกมากมายหลายเรื่อง ROV ที่ยังเคยโกง ID เขาอีกแต่ว่านักร้องรายนี้เนี่ยก็สามารถผ่านปัญหามาได้หมดเขาบอกว่านักร้องรายนี้เป็นคนที่แบบอดีตเป็นคนค่อนข้างยากจนแต่ว่าเป็นคนที่ดีนะเพราะว่าหาเงินเข้าบ้านไปช่วยส่งค่าบ้านให้กับแม่เอาง่ายๆคือร้องเพลงหาตังค์จนสามารถปลดหนี้ได้หมดเขาก็บอกว่าเนี่ยพวกเราจะไปหวังอะไรกับนักร้องคนนี้มากมายเขายังเป็นเด็กอยู่เลยแค่ประมาณม.4 ม.5 อยู่เลยอะไรอย่างนี้แล้วก็ยังบอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนักร้องคนนี้ก็เป็นคนดีมาตลอดอย่าไปซ้ำเติมเขาเลยบางคนบอกเป็น FC ถ้าแบบในวันที่ลำบากด้วยกันเนี่ยทำไม่ได้ก็อย่าเป็น FC เลยจากข้อความอันนี้เองแหละก็ทำให้หลายคนรู้สึกแบบตกลงที่จะออกมาปกป้องหรือว่ายังไงเพราะว่าการที่มาบอกเรื่องราวการโกง IDROV เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วเพราะว่าการโกงอะเนาะมันก็คือการโกงมันก็คือสิ่งที่ไม่ดีและไม่ควรทำไม่ว่าจะผ่านมายังไงก็แล้วแต่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นได้ซ้ำเพราะการโกงก็คือการโกงจริงไหมล่ะครับแล้วเชื่อไหมครับว่าที่แบบพีกว่านั้นก็คือว่ามีบางคนไปคอมเมนต์ในFacebook ของเขาแต่เขากลับไปตอบคอมเมนต์ว่าพวกไม่มีการศึกษานี่แหละครับคำว่าไม่มีการศึกษานี่แหละครับทำให้เกิดทัวร์ลงไปอีกรอบนึงหนักเลยล่ะครับคนก็เลยบอกเฮ้ยมันได้หรอแบบนี้เนี่ยไปว่าเขาไม่มีการศึกษาแล้วแบบตัวคุณดีแค่ไหนไปว่าเขาคำพูดคำจาคุณยังหยาบคายอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเชื่อไหมครับว่ามีอีกหลายคนที่ไปคอมเมนต์ใต้โพสต์ของเขาแล้วเขาก็ไปคอมเมนต์ตอบกลับด้วยการด่าบุพการีของคนอื่นอีกทีนึงก็คือด่าพ่อล้อแม่นั่นแหละซึ่งหลายคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะสมนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวเองจะรู้หรือเปล่านะครับว่าการที่เขาไปด่าพ่อล้อแม่เนี่ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ยิ่งเป็นคนดังยิ่งเป็นคนที่ต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีเลยล่ะครับก็เอาเป็นว่าจากเรื่องราววันนี้เองเนี่ยก็จะสอนเราอยู่อย่างนึงครับว่าไม่ว่าจะเป็นคนดังหรือไม่ดังอะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่ควรจะไปบูลลี่เรื่องการศึกษาเรื่องของพ่อแม่เรื่องของหน้าตาความสวยอะไรทั้งนั้นครับและหากว่าเราเป็นคนดังด้วยเนี่ยจะต้องระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยแหละครับเพราะว่ายิ่งคนติดตามเยอะๆเนี่ยต้องมีความระมัดระวังเรื่องของการใช้คำพูดนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยการที่เราไปพูดจา
หยาบคายหรือว่าเป็นตัวเองมากเกินไปจะทำให้แฟนคลับรู้สึกผิดหวังในความเป็นเรานะครับก็หลายคนอาจจะคิดได้ว่าเอ้ยไม่เห็นเป็นไรนี่ว่าก็เราเป็นตัวเราอย่าลืมนะครับว่าการที่คุณมีชื่อเสียงวันนี้การที่คุณมีตังหรือว่ามีรายได้ทุกวันนี้เนี่ยก็มาจากการที่แฟนคลับคุณอ่ะคอยส่งเสริมและซัพพอร์ตคุณอยู่นะครับดังนั้นให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่บูลลี่ไม่ด่าบุพการีและเรื่องการศึกษานะครับผู้ชมนะครับคิดเห็นกับเรื่องราววันนี้ยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยแล้วกันนะเอาเป็นว่าเรื่องราววันนี้ครับผมขออนุญาตที่จะไม่บอกนะครับว่าเอามาจากเพจไหนแล้วก็คนที่ด่าเป็นใครอยากรู้สึกกันเองแล้วกันนะครับ